ในฮอบบิทเป็นไงเจ๋งไหมดีเจ๋งๆและเห็นทุกเกรดอย่างนี้เลยอ่ะจริงไหมแววตาและไอ้คนภาคอ่ะดีชมบัตมันแบบขนาดแค่เสียงภาคยังเข้าใจถึงจิตใจของมันเลยเนาะเวอร์มาตาย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 สุดยอดมันแบบมันไปสู่อีกแอคชั่นหนึ่งอย่างนี้เลยนะจริงจริงจริงมันมีชีวิตต้องรอดูภาค3ด้วยอ่ะโอเคแล้วครับสุดยอดมังกรสุดยอดมังกรนะดีกว่าเดรโก้อีกเหรอดีกว่าชอนคอนเนลลี่อีกโอ้โหอาจจะสู้เจมส์บอนด์ไม่ได้คนละแบบไม่มีมังกรตัวไหนสู้มังกรใน Dragon Heart ได้เลยนะมันทําในชีวิตผมนะมันดีไซน์มาดีอ่ะมันเจ๋งมากเลยแบบเรื่องมันดีด้วยแหละเรื่องไอ้เจ้าชายก็แหมอยากจะใช้คําหยาบเรียกว่าผมไม่เชื่อว่าไอ้นี่ดีกว่ามังกรดราโก้โอเคครับผมเดี๋ยวเบรกน่าจะกลับมาพร้อมกับบ็อกออฟฟิศนะครับใช่แล้วนะตอนนี้พักสักครู่ครับครับอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายกับวิวไฟเดอร์แล้วนะคะและแน่นอนค่ะลิสก็มีหนังทำเงินนะคะห้าอันดับมาฝากกันด้วยค่ะอันดับ5นะคะรวมพลคนลูกทุ่งเงินล้านค่ะรายรับ4วันแรกนะคะ 4.98 ค่ะราย 4.98 ล้านนะคะรายได้รวมตอนนี้ 17.42 ล้านค่ะส่วนอันดับ4นะคะ Oh My Ghost คุณผีช่วยค่ะรายรับ4วันแรกนะคะ 6.52 ล้านรายได้รวม 20.02 ล้านค่ะอันดับ3นะคะ The Hunger Games Catching Fire ค่ะรายรับ4วันแรก 8.94 ล้านรายได้รวมตอนนี้ 100.93 ล้านค่ะอันดับ2นะคะ Snowpiercer ค่ะรายรับ4วันแรก 9.08 ล้านนะคะรายได้รวม 9.08 ล้านค่ะและอันดับ1นะคะตกเป็นของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Frozen นะคะรายรับ4วันแรก 14.58 ล้านรายได้รวม 14.58 ล้านค่ะนุกนะเนี่ย Frozen เนี่ยนุกมากเลยอะได้ออสการ์แน่เลยอะแต่อยากดู Snowpiercer ด้วยคนก็บอกว่าดีเยอะ Oh my god นี่ดิ Oh my god หนังไทยทำเงินไว้เฮ้ยหนังไทย2อันดับนะจ๊ะไม่ธรรมดาเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะพอหนังได้20ล้านแล้วบอกว่าทำเงินกันหนังก็เกมไปร้อยแล้วอะเศร้าที่หนังไทยทำไม่ใช่โดยเพราะหนัง Oh my god คือเมื่อก่อนเนี่ยพอ30ล้านเนี่ยหลวงพี่เท่งอะไรพวกนั้นน่ะจะบอกอู้หนังไม่ได้ตังค์เลย30ล้านเองเดี๋ยวนิว20ล้านโคตรเจ๋งเลยว่าได้เงินด้วยยากเหรอมันเปลี่ยนไปไงมันยากไปแล้วแต่ตอนนี้อะไรผู้โชคดีไม่ผู้โชคดีคนที่ตอบถูกครับผมหนังไอซองอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณอะไรนะผมจำอลิสคุณวิวัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิวัฒน์ทายว่า Beautiful Mind ครับBeautiful Mind เป็นคำตอบที่โอ้ผิดกับบ้าแล้วแหละทีนี้ผิดต้องถูกต้องค่ะ Beautiful Mind นะคะวันนี้ว่าตอบได้ด้วยคำใบ้ไหนครับตั้งแต่แรกเลยครับอัจฉริยะเนี่ยเฮ้ยยังไงอ่ะอัจฉริยะโอ้ยไม่เชื่อได้ยังไงเอาจริงๆอัจฉริยะนี่หมายถึงตัวเองใช่ไหมใช่คุณว่านึกออกจากไหนครับทำไมเขินชอบจอห์นไนท์เขาครับชอบคือชอบอยู่แล้วแหละหนังนี้อยู่แล้วพอพูดถึงอัจฉริยะก็เลยไม่ได้ถึงสตีฟจ็อบส์ก็เลยถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนี้เลยเอางี้ดีกว่าเลือกเลือกดีกว่าค่ะเดี๋ยวได้เรียงครับเริ่มจากเสื้อแล้วก็แฟ้มนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit นะครับจาก Warner Brothers Thailand นะครับสวยจังเลยนะครับไม่ได้แต่เสื้อนะได้แฟ้มกันดับด้วยไม่ใช่มีแค่แกนดับด้วยนะมีครบทุกคาแรคเตอร์นะคะแค่นั้นนะแกนดับจริงๆเป็นไม่แมนด้วยนะจริงแล้วแกนดับชีฟเล่นไงเล่นไหมกันเล่นอ๋อแกนดับชีฟนะครับโอเคตามด้วย DVD นะครับทีละเรื่องเลยนะครับครับผมทั้งหมดมาจาก United Home Entertainment นะครับเริ่มจาก Smurf 2นะครับ Smurf 2แล้วก็นี่ครับ Elysium หลายคนพลาดในโรงไปตอนนี้เป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับThis is the end นะครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้เข้าโรงบ้านเรานะครับหรือใครอยากได้การ์ตูนก็หนีเลย Angry Birds Toon
โอเคครับนี่นะ Angry Birds นะดูดีสุดโดนอยู่นี่อ่ะคุณวิวัฒน์เลือกเลยดีกว่าครับ Angry Birds Angry Birds Angry Birds อลิซมองหน้าผมทำไมเฮ้ยแต่จริงๆถ้าถามผมนะว่าอะไรอยากดูผมอยากดู Angry Birds นี่ๆๆๆๆเสื้อเอาเสียงทั้งบ้านแล้วกันครับเอา DVD Smurf เฮ้ยThe Smurf Tour โดนลูกกดดันดีมาป้าป๋าเนอะป้าป๋าเอาไปดูแล้วป้าป๋ากันหลับไม่ดูเข้ากับช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยช่วงเทศกาลเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคุณวัดชมจากที่ไหนครับเนี่ยจากสันแดงทรูครับทรูวิชั่นใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ลาดพร้าวครับลาดพร้าวนะครับโอเคสมอฟทูนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณค่ะดีมากครับเป็นพ่อที่ดีเยี่ยมจริงเอาดูบอกเขาบอกว่าครอบครัวนั่งดูกับลูกๆอ่ะจะดีมากครอบครัวดูนี่ก็ได้ที่ซิติเอ็นก็ได้ไม่ครอบครัวดูนี่ผมมีประสบการณ์จากภาคแรกมาแล้วผมก็นั่งดูพี่ต่อครับลูกพี่ต่อชอบไคจูพี่อย่างงี้ได้ได้มาจากพ่อเยอะใช่มั้ยดูสนิยมไม่ใช่ดูแปซิฟิกริมยังไม่ชอบหุ่นเลยไปอยู่ข้างไคจูเห็นชอบอะไรนะไปอยู่กินกันกระจายอะไรคืออะไรอ่ะแต่ว่าบางทีคือมอนสเตอร์มันมีชีวิตไงหุ่นดูเทสดูเทสเดี๋ยวสุดแล้วแต่คนนี้ต้องเจอกันซะหน่อยดูเทสแล้วร้องดูด้วยพี่ต่ออะไรให้ดูให้เปลี่ยนอะไรให้ดูนะแล้วไม่ดูอ๋อหนังดีอ่ะจำไม่ได้แล้วเปลี่ยนอะไรให้ดูไม่รู้ไม่ดูดูได้พี่ It's Despicable พักสองชอบเทสชอบเทสดูเทสอยากดูมันดูบ้องไม่เอาไม่เอาและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีท่านอื่นที่ได้ของรางวัลของเราไปด้วยนะคะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็วันนี้เราจะปิดรายการด้วยเพลงที่คุณผู้ชมช่วยกันเลือกมาถูก คือเรามีกิจกรรมแล้วอะไรกิจกรรมในแฟนเพจค่ะว่าให้คุณผู้ชมรายการเราเนี่ยส่งกันเข้ามาดีกว่าว่าเอ้ยอยากให้เราเปิดเพลงอะไรครับผมทีนี้ก็มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีของเราที่จะมีทีมงานติดต่อกลับไปและได้ของรางวัล นะคะเพลงนี้เลย The Tears I Spill นะคะไอ้อ่านตัวญี่ปุ่นสิไม่สามารถจริงๆค่ะทาเคดะโนโคโมรุยตะลาลาบายออฟทาเคดะเพลงนี้มีทั้งเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษนะครับแล้วเปิดเวอร์ชันอะไรอ่ะญี่ปุ่นแน่ภาษาญี่ปุ่นเขาบอกว่าคือเรื่องนี้มาถ่ายทำที่เมืองไทยด้วยนะคะภาพยนตร์นี้มีชื่อว่า Seven Nights in Japan ค่ะชื่อภาษาไทยคือไม่มีเมื่อคืนอีกแล้วไม่มีเมื่อคืนนี้อีกแล้วไม่มีเมื่อคืนนี้อีกแล้วขับร้องโดยฮิเดมิอาโอกินะครับโอเคนะครับไปฟังกันดีกว่าผมอยากและเดี๋ยวรายการของเราจะติดต่อกลับไปนะคะจ้าโอเควันนี้หมดเวลาของวิวไฟเดอร์แล้วนะครับติดตามแฟนเพจด้วยนะครับวิวไฟเดอร์แฟนเพจครับผมมาต้องรออยู่นะครับในรายการต่อไปต้องติดจรวดนะครับรังสี่คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะTo pass.